ที่ผมเห็นเลยนะตอนนี้ก็คือตัวระเบิดกับมอลโตฟมีถึง2ลูกด้วยกันที่ใช้คู่กับปืนนี้ว้าวผมรู้ว่าทุกคนอยากดูสปอยล์ M4 นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูสปอยล์ M4 มาดูของกล่องพรีเมียมกันก่อนละกันซึ่งชุดนี้นะครับมีโอกาสที่จะมาในกล่องพรีเมียมอันถัดไปเลย Panda Sweetie Set น่ารักมากน่ารักสุดๆไปเลยชอบอีกแล้วแม่งชอบทุกชุดนั่นแหละผมเนี่ยที่จะมาพร้อมกับตัว Panda Sweetie Helmet นะครับน่ารักเหมือนกันมันก็น่าก็ใช้ได้ดูดีอนุมัติให้ผ่านอนุมัติโอ้ดูดี Pandastic Smoke Grenade Panda Sweetie SKS และตัว Titanium Shark Core เป็นตัวปืนเก่านะครับที่มีโอกาสวนกลับมาใหม่นะใครที่ไม่เคยเห็นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสามารถไปดูได้ใน Lab นะครับชิ้นห้อยกระเป๋า Sweet Bamboo และที่เหลือก็จะเป็นของแต่งของตัวสไนแหละเอ๊ะตอนครั้งก่อนมามีของแต่งหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าอันนี้วนกลับมาเพื่อให้ใส่ของแต่งเพิ่มก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะใช่นะอุ้ยแล้วมีกรอบรูปมาให้ซื้อด้วยน่ารักแต่สิ่งที่เพื่อนน่าจะรอคอยกันอยู่แน่ๆก็คือเจ้าชุดทองอันนี้นะครับที่มี M4 Level 8อันใหม่ใช่ครับ M4 มาสักทีแต่ก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เพื่อนชอบกันมากมายนะครับเพราะหนึ่งในนั้นก็คือผมอาจจะไม่ได้ว้าวขนาดนั้นแต่เดี๋ยวรอดูกันดีกว่าที่ผมเห็นเลยนะตอนนี้ก็คือตัวระเบิดกับมอลโตฟมีถึง2ลูกด้วยกันที่ใช้คู่กับปืนนี้ว้าวสำหรับตัวกระเป๋าแดงผมเฉยๆนะชินโนบิสปิริตเนี่ยอันนี้ไม่ได้ว้าวมากนะไม่ใช่สไตล์ผมอะบางคนอาจจะชอบก็ได้แต่ไม่ใช่ผมนั่นหนึ่งและบอดแดงของเขานะครับอุ้ยเก๋นะบอดแดงเก๋นะมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรคู่ไหนปะมันลอยอยู่ข้างๆด้วยอ่ะถ้าเพื่อนสังเกตเท่นะแล้วถ้าเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุ้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออีซึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวปืนของเขานะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของตัวมอลโตฟกันก่อนชินโนบิคามิมอลโตฟเกดีดูขังดีใช่ได้ที่จะมาคู่กับตัวชินโนบิคามิกรีเนดอันนี้เฉยๆเลยไม่ขังเลยแต่2 อย่างนี้มีเอฟเฟกต์เหมือนกับ M4 นะครับหรือก็คืออัพ M4 กระบอกเดียวอ่ะได้คิวฟีดทั้งตัวมอลโตฟและระเบิดเลยไหนๆก็พูดมาถึงขนาดนี้แล้วมาดูตัวอย่างของตัวปืนสักหน่อยดีกว่านะครับที่มีการหลุดออกมานะอันนี้คือที่มีการหลุดออกมาสกินระดับ1สกินระดับ2นะครับแล้วก็สกินระดับ3กล่องของเขานะครับซึ่งสกินแบบให้เห็นแบบจ๋าๆยังไม่มีนะแต่ถ้ามีมาออกมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมสปอยรอบแหละอันนี้คือตัวควันของเขานะครับคิวฟีดดูขังดีนะดูขังดีใช้ได้นะเอาจริงก็สวยอยู่นะไม่แย่เลยคือมันมีแบบสีออแบบออโรราอยู่ข้างในอะดูดีสวยอยู่นะถึงแม้พื้นหลังจะดูธรรมดาก็เถอะและ on hit effect ก็ดูขังเหมือนกันสวยสีม่วงอย่างเงี้ยสวยนะผมชอบมากเลยแต่แค่ไม่ชอบดีไซน์ของมันเท่าไหร่ไม่ใช่สไตล์ผมแต่ก็อย่างที่บอกนะครับมันดีตรงที่แบบว่าอัพ1อย่างได้ถึง3อย่างด้วยกันมอลโตฟด้วยและระเบิดด้วย effect glorious moment ไม่ได้เวอร์วังอลังการขนาดนั้นนะแต่ก็ใช้ได้ผมว่ามันก็โอเคอยู่นะเป็นเหมือนควันเนาะควันหมอกแล้วก็กลายเป็นกล่องtransition อาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นนะและที่มีหลุดมาเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับสำหรับกล่อง Mythic นะครับหรือก็คือไอ้อัญมณีแดงเนี่ยอันนี้ก็คือรายการชุดทั้งหมดที่จะมีการบวกเข้าไปในกล่องนั้นนะครับให้เพื่อนได้มาแลกและสมกันนะและตัวปืนอัพเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีเข้ามาในกล่องนั้นด้วยและใช่ครับมีแนวโน้มเร็วๆนี้นะครับที่กล่อง The Fool จะกลับมาอีกครั้งนะครับและหวังว่าจะกลับมาพร้อมกับของแต่งนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมาไหมเดี๋ยวฟูสกาสวยนะสำหรับใครที่อยากได้นะครับ M4 ก็สวยแหละแต่ก็ยังไม่มีของแต่งไงรอของแต่งอยู่กระทะก็อาจจะกลับมาพร้อมกับตัว UMP Rainbow Stinger และสำหรับกล่อง Anniversary นะครับมีการกลับมาแน่นอนแต่มีอะไรมาให้สมบ้างไม่ทราบนะครับแต่คาดว่าก็น่าจะมีมาหมดแหละและคาดว่าน่าจะมาพร้อมกับเดี๋ยวฟูด้วยไม่แน่นะฮะเป็นไปได้สูงและนั่นคือสปอยทั้งหมดในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ในการวางแนวทางในการเติมด้วยนะครับ